ครับวันนี้ขออนุญาตเรื่องของที่ถามกันมานะครับหลากหลายเยอะเหลือเกินเรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างดาวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่ามันมีจริงหรือเปล่าเป็นข้อถกเถียงกันเยอะถามเข้ามาเยอะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวเนี้ยจะมาช่วยมนุษย์โลกเรานะครับจากหายนะที่เกิดจากมหาพิบัติภัยจากเหตุการณ์โพชิปนะครับคุณอนุญาตสวัสดีครับคุณอ่อนกนกคุณสุวิมลนะครับคุณจิตวัฒน์ผมยังมาเริ่มเรื่องของที่ของBlack Knife นะครับอันนี้คือถามว่ามันคืออะไรไอ้ตรงนี้นะครับมันก็คือดาวเทียมนะครับหรือสถานีอวกาศนะครับของสิ่งมีชีวิตนะครับจะบอกว่าจากโลกเราหรือเปล่าก็พูดลำบากนะครับแต่ถ้าถามว่าในส่วนตัวผมนี่นะครับจากดูรูปร่างสัตว์นี่นะครับแล้วก็จากการอ่านมาเนี่ยตั้งแต่สมัยพ.ศ.2514นะครับตั้งแต่ตัวตูนเสนอมาเนี่ยเรื่องของว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรในเมื่อตอนนั้นเนี่ยทางรัสเซียอเมริกายังไม่สามารถส่งดาวเทียมขึ้นอวกาศได้แต่สามารถเห็นสิ่งนี้ลอยอยู่ที่โลกรัสเซียกับอเมริกาก็พยายามส่งจรวดนะครับหรือสิ่งบินเข้าไปใกล้ตรงนี้ปรากฏว่าทุกอย่างดับหมดทุกอย่างดับหมดเข้าใกล้ไม่ถึง50กิโลเมตรทุกอย่างดับหมดงั้นการขนส่งดาวเทียมต่างๆนานานะครับก็ต้องหลบหลีกเลี่ยงเข้าใกล้ตรงนี้ทุกอย่างจะดับหมดถามว่าตรงนี้จากการศึกษาเขาบอกว่าพบสิ่งนี้บนนี้อายุมากกว่า 13,000 ปีมาแล้วนะมีสัญญาณหลายๆอย่างออกจากตัวนี้ลงมายังโลกออกจากตัวนี้ไปในอวกาศนี่คือสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องยอมรับว่าอาจจะเป็นสถานีอวกาศสถานีตรวจการของสิ่งชีวิตซึ่งมาดูสังเกตการโลกเราแบบเราไปตั้งสถานีต่างๆหรือเราไปตั้งยานอวกาศหรือตัวที่เราโคจรรอบดาวอังคารดวงจันทร์แล้วแต่นะครับอันนั้นอาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอันนี้เป็นไปได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตควบคุมอยู่หรือเป็นหุ่นยนต์โรบอทก็ได้แต่ที่แน่คืออันนี้ไม่ได้เกิดจากโลกปัจจุบันและมีอายุมากกว่า 13,000 ปีแล้วถามว่าไอ้ตัวนี้จะส่งสัญญาณไปให้ดาวต่างๆนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่าดาวพฤหัสหรือเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวนะครับมียานอวกาศที่ใหญ่น้องๆดวงอาทิตย์เท่าๆดวงอาทิตย์เนี่ยจะมากอบกู้โลกเราถ้าถามว่ามันก็เป็นไปไม่ได้นะครับถามว่าเราเห็นพิบัติภัยต่างๆเช่นภูเขาไฟระเบิดพิบัติที่ไฮตินะครับที่กระทบตัวมีการส่งทีมกู้ภัยช่วยเหลือนั้นใช่ครับก็เชื่ออยู่แต่ว่าถามว่าแล้วจะช่วยทุกคนหรือเปล่าก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นมานี้นะครับเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติใหญ่หลวงซึ่ง NASA ใช้คำว่า ELE Extinction การสูญสิ้น Review Event คือเหตุการณ์ดุแลถึงสิ้นเผ่าพันธุ์ก็พอๆกับที่ว่าภูเขาไฟไดโนโทบาลระเบิดนะครับทำให้ดาวเสาร์ตายไปครึ่งโลกหรืออุกกาบาตตกมาทำให้ดาวเสาร์ตายไปที่เหลือให้ตายอีกทีนึงสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วและจะเกิดต่อไปในอนาคตตอนนี้ผมเชื่อว่าตรงนี้ครับเป็นยานอวกาศของมนุษย์โลกเรานะครับมนุษย์ที่อยู่บนโลกสร้างขึ้นมาในอดีตเหมือนดวงจันทร์ที่เราไปว่าดวงจันทร์เป็นยานฉุกเฉิน rescue ship จากการศึกษามาผลการศึกษามาจากการอ่านการวิเคราะห์การเทียบเทียบหลายๆอย่างตั้งแต่โอ้ยแต่ว่าไปนะครับอ่านหนังสือที่ในปัจจุบันนะอริสโตเติลเขียนโซโครเทสเขียนที่มีมาเป็นไบเบิลก็ดีอ่านกุรอานก็ดีเนี่ยอ่านเทียบเทียบที่ปั๊บศึกษาทุกอย่างมาเป็นเรื่องของเทพเจ้ากรีกของเอเธนก็ดีของสปาร์ตาก็ดีของฮินดูนะครับพระนารายณ์พระวิษณุที่มียานอวกาศวิมานะก็ดีเนี่ยเราพบว่าครับดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงจันทร์ธรรมชาติเป็น AI
Artificial Intelligence คือเป็นสิ่งที่ข้างในเป็นโลหะสร้างขึ้นมาเมื่อดาวอังคารจะถูกซุปเปอร์โซลาร์แฟร์เผาผลาญก็ต้องมีการอพยพผู้คนไปต้องมีการสร้างดวงจันทร์ขึ้นมาให้ประกอบอยู่กับโลกเราโดยเอาผู้หญิงและเด็กอยู่ดวงจันทร์นี่คือทำไมเอาง่ายๆครับธรรมเนียมจีนพระจันทร์คือผู้หญิงการไหว้พระจันทร์ผู้ชายไปไหนล่ะนะหรือตำราของฝรั่งแล้วแต่ของกรีกของหลายๆประเทศที่ว่านะครับ woman from moon man from mars คือผู้หญิงมาจากดวงจันทร์ผู้ชายจากดาวอังคารพวกก่อนเกิดโซลาร์แฟร์พวกนี้ครับมีการพยพมีการเตรียมความพร้อมแต่ที่จะเกิดตรงนี้นะครับถามว่ามันถึงระดับนั้นไหมระดับที่เกิดมาณตรงนี้นะครับยังไม่ถึงแบบที่ดาวอังคารเจอคือดาวอังคารเจอมันคือทุกอย่างมันไปหมดเลยคุณซุปเปอร์แฟร์หรือว่าซุปเปอร์แฟร์ที่เผาดาวอังคารที่3เดือนนึกภาพว่าเป็นไฟฟู่เตาแก๊สไฟฟู่จากถังแก๊สรถแก๊สใหญ่ๆฉีดเป็นไฟเผาดาวอังคาร3เดือนนึกภาพว่าความร้อนแรงขนาดนี้มันจะมีเยอะขนาดไหนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนนะครับของเราตรงนี้นะครับเรื่องของการขยายโลกขยายตัวขึ้นมาเพราะวัฏจักรนี้สิ่งชีวิตก็ล้มตายมหาศาลแน่นอนแต่ถามว่าท่านถามว่าทำไมการเตรียมพยพไปที่ใหม่เนี่ยมันคืออะไรมันเกิดจริงไม่จริงทำไมต้องระบุแค่แม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายด้วยดีที่สุดนะดีที่สุดเพราะคุณจะกลับที่เก่าไม่ได้เกิดเหตุมาปั๊บปัตตานีอยู่ไม่ได้หาดใหญ่อยู่ไม่ได้ภูเก็ตอยู่ไม่ได้และกลับไปอยู่ไม่ได้ด้วยกลับไปอยู่ไม่ได้ด้วยพื้นที่พัทลุงบางส่วนพื้นที่เขาหลวงนครศรีธรรมราชพื้นที่บางส่วนพื้นที่ของระนองตรังบางส่วนกระบี่บางส่วนนะครับกลายเป็นเกาะแหลมๆโผล่ขึ้นมาถ้าท่านถึงเขื่อนเชี่ยวหลานครับในเขื่อนเชี่ยวหลานจะมีอะไรนะฮะก็เรียกอะไรนะเดี๋ยวเกาะสามเกลือได้ป่ะครับที่ว่ากุ้ยหลิดเนี่ยยอดแหลมโผล่มากลางทะเลสาบน้ำจืดต่อไปภาคใต้เป็นแบบนั้นนะครับสุขีรินเป็นอย่างนั้นเมื่อทุกอย่างมันล่มสลายคุณกลับไปไม่ได้แล้วอ่ะคุณไม่ใช่ไม่ทางจะไปกินสตาร์บัคเหมือนเดิมหรือพอเหตุการณ์จบปั๊บจะกลับกรุงเทพไปรื้อฟื้นไปยกหินยกเหินมาสร้างกันใหม่มาการไม่ใช่ครับมันล่มคืนล่มไปเลยนะครับอย่างที่การสัมมนาบอกว่านะครับ10ปีกรุงเทพจมน้ำแน่นอนถ้ามันจมน้ำแล้วคุณจะกู้ยังไงเนี่ยคุณกู้ไม่ได้หลายท่านยังไม่เข้าใจว่าย้ายออกเลยนะกลับไปไม่ได้ทุกอย่างเซตซิโร่ทำไมถึงต้องเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพราะเมล็ดพันธุ์พืชปลูกกินเพื่ออยู่อาศัยคุณไม่มีสตาร์บัคให้ซื้อกินไม่มี 7-Eleven ไม่มี Tesco Lotus ไม่มี Macro นี่คือทำไมต้องเตรียมทองไว้ทองคำมีค่าที่สุดไม่ใช่เอาทองคำไปแลกเงินซื้ออาหารนะครับเอาทองคำนั่นแหละไปแลกอาหารเลยแลกยาและน้ำมันเลยแลกอยู่สายทันทีเลยตรงนี้หลักฐานก็ชัดเจนนะครับมีการตรวจพบว่านะครับช่วงที่เกิดพิบัติภัยอย่างครั้งล่าสุดที่เอ็กโซดัสที่โมเสสนะครับพาชาวอิสราเอลเนี่ยหนีจากอียิปต์นะครับเดินข้ามทะเลทรายไซนายข้ามทะเลแดงไปเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีกันภาพรังสีวัดได้และทิศทางส่วนหนึ่งมาจากตัวนี้ด้วยครับก็เลยไม่ทราบว่างั้นไอ้ตัวยางกักตัวเนี้ยแท้จริงแล้วมาเพื่อสังเกตการช่วยเหลือซ้ำเติมแต่ถามว่าการพัฒนาสิ่งที่เป็นทิศทางเนี้ยก็มองว่าน่าจะเป็นการช่วยเหลือซะมากกว่าหรือเป็นการช่วยบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ที่ว่าช่วงที่ว่ามีต้องเอาเลือดแกะมาทาที่ประตูใช่ไหมครับเพื่อจะไม่ให้ยมทูตมาเอาชีวิตเด็กไปทั้งหมดมันสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับหมดเลยงั้น
ผมบอกแล้วว่าที่คุยกันมาปั๊บนะครับมันไม่ใช่เรื่องของเด็กๆนะครับเป็นเรื่องของความจริงแล้วตรงนี้ครับนิโคลาเทสลาก็ได้อธิบายอย่างชัดเจนเรื่องของสิ่งมีชีวิตในอนาคตที่เข้ามาสอนเขาทำไมเทสลาถึงคิดนั่นคิดนี่ออกเทสลาทำมาที่ดีมากนะครับอย่าลืมว่าในสมัยก่อนนะครับเราสามารถส่งไฟฟ้าโดยไม่มีสายได้สมัยเทสลาแล้วต้องถูกล้มเลิกไป Price Water เป็นตัวการไฟฟ้า ACDC Know How ทุกอย่างเมคมันนี่อย่างเดียวมาจากของตัว Illuminati งั้นตอนนี้ทำไมมีการเอาแนวความคิดเทสลากลับมาใช้ใหม่เพราะเรื่องของเทสลาคือใช้พลังงานรอบๆตัวเราครับรอบๆมีไฟฟ้ามีแต่แม่เหล็กงั้นเอาพลังงานดับแปลงสื่อสารได้และผมก็พูดอีกหนึ่งครั้งว่านะครับมหาพิรามิดกิซ่านั้นคือโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำซึ่งเอาน้ำจากน้ำนายลงมาข้างล่างผ่านแชมเบอร์ขึ้นมาปั๊บยอดเป็นทอพิรามิดนั้นส่งไฟฟ้าแบบไวเลสนี่คือทำไมอเล็กซานเดรียเมืองท่ามีประภาคารแต่ไม่มีการเผาไม้ถ่านหินเลยไม่มีร่องรอยการขนถ่านหินการขนฟืนไปเผาประภาคารเท่าที่เกิดสวรรค์ประภาคารเลยหรือที่ตัวหลุมศพต่างๆจะเป็นเลมิซีสจะเป็นตุตันคาเมนนะครับนางคุปตาเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตัวขม่าไฟที่เพดานเนี่ยอายุน้อยกว่าการทำหลุมศพที่ฝังแสดงว่าตอนทำหลุมศพไม่ได้ใช้ใต้ไม่ได้จุดเทียนไขขม่าวจึงไม่เกิดงั้นถ้าเขาไม่จุดเทียนไขไม่ใช้ใต้ไม่ใช้คบเพลิงแล้วเขาใช้ไฟฟ้าอะไรในการขุดใต้ดินบุคคลธรรมดาขุดใต้ดินได้ไหมอากาศหายใจยังไงลมเข้าลมออกเซนทริชั่นทั้งหมดคือความสว่างงั้นไฟฟ้าไวเลสนั้นอียิปต์ใช้เป็นชาติแรกการทำพีระมิดก็ไม่ได้มาจากหินกับทรายที่มันมีการถ่ายเททรายเหมือนใต้ที่ลุ่มดูภาพยนตร์มาครับทุกอย่างเป็นการใช้เครื่องแอนตี้กราวิตี้หรือเครื่องต่อต้านแรงน้ำถ่วงหินยิงไปเรียงได้แล้วการสลับหินตรงนี้นะครับชัดเจนว่าเลเซอร์คัตไม่ใช่คนเลเซอร์คัตคมกริบมากหรือการเจาะรูท่อต่างๆที่มายาก็ดีนะครับที่ซูเมเรียนก็ดีที่บาบิโลนก็ดีชัดเจนเลยว่าใช้เทคโนโลยีอย่างสูงกลมดิกทุกอย่างท่อตรงหมดเหมือนที่ฝรั่งทึ่งว่าทำไมรัชกาลที่4ท่านสามารถคำนวณยุคราคาที่ว่าก่อนได้ล่วงหน้า5 ปี 5 ปีนะครับแต่ประกาศเป็นทางการ2ปีกว่าล่วงหน้าอิตาลีฝรั่งเศสไม่ใช่คิงผิดลิปดาทุกดาทุกท้ายมาถูกต้องตกเป๊ะกล้องดูดาวดีก็ไม่มีกระดานชนวนคำนวณช็อกอย่างเดียวคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ทำไมคนไทยเก่งทำไมคนอินเดียพม่าเก่งเรารู้เทคนิคการดูดาวมาจากไหนถ้าไม่ใช่สิ่งชีวิตที่มีภูมิปัญญาสูงมาสอนไว้ก่อนตำราโบราณต่างๆเก็บไว้เนี่ยทำไมมีการบทสวดบางสวดเนี่ยสามารถย่อหนังควายแผ่นใหญ่ให้เป็นแผ่นเล็กได้เสร็จเข้าท้องได้ท่านเนี่ยผมพูดเรื่องจริงธรรมดาและการย่อส่วนทั้งตัววันนี้หรือว่าที่บริการตอนผมอยู่นะครับในปีนั่นจะปีก่อนปี1991เนี่ยมีการทดสอบนะครับย้ายท่าย้ายเก้าอี้นะครับจากบอสตันแมสซาชูเซตส์นะครับมาที่ UC Berkeley ถ้าท่านดู Star Trek เนี่ย Energize คือการถลายหมวดต่างๆออกมาปั๊บแล้วก็ส่งไปขึ้นเป็นไฟฟ้าไปประกอบใหม่ที่หนึ่งปลายทางณปี1990นั้นที่ผมอยู่ตรงนั้นส่งเก้าอี้ได้ณตอนนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำได้แล้วเพราะอเมริกาไปโจมตีอิรักเพราะสตาร์เกตเป็นหลักเลยงั้นตรงนี้ครับผมบอกย้ำว่านะครับท่านใดที่คิดว่าจะมีสิ่งที่ต่างดาวมาช่วยท่านท่านมีความสำคัญกับเขาแค่ไหนเขาต้องมาช่วยท่านเขาจะเอาท่านไปเป็นท่าทับใช้ไปเป็นหนูทดลองหรือไปเป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงเขาหรือเปล่าคิดดูดีๆครับ
ช่วยตัวเองก่อนนะครับแล้วที่ทุกวันที่ทำมาผมไม่ทำเล่นๆนะถูกไหมครับงั้นการสร้างอะไรสร้างจริงจังให้เล่นๆงั้นทุกอย่างไม่ใช่เล่นๆตั้งแต่การทำวงเงินมาคิดแบบตอนแรกมา15ล้านเหรียญลดมา15ล้านบาทเป็น15ล้านบาทแคปซูลสยามสตีลมาแบบคอรูเกตทำมาหมดแล้วคนตังค์ไม่มีผมก็ยังเนี่ยรถมาปั๊บยังตัวสุดท้ายคือว่าใช้ตู้คอนเทนเนอร์กับคอนกรีตเสริมเหล็กแรงสูงห่อคู่พิธีนี่คือสุดท้ายเบสิกจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่จะถูกกว่านี้แล้วดีกว่านี้แล้วไม่มีแล้วครับนะครับให้เข้าใจตามนี้นะฮะไม่มีอะไรถูกไปกว่านี้แล้วนะเพราะหลายกลุ่มถ้าตามมาเนี่ยเป็นสิบสี่รู้ว่าหลายกลุ่มเนี่ยผมเคยออกแบบมาแต่ละเชลเตอร์ที่อยู่กันหนึ่งครอบครัวเนี่ยยังต้องตามคือ5ล้านตอนแรก15ล้านมาคิดเป็นแสนเหลือ5ล้านเฉพาะตัวเชลเตอร์เองที่เป็นคอนกรีตเนี่ยล้าน5ล้าน6แล้วการขุดฝังนะฮะการทำซีเมนต์ทบต่างๆนามาเยอะงั้นที่ถูกสุดคือ5ล้านงั้นตอนนี้มาทำถูกสุดคือประมาณไม่ถึง1ล้านบาทคือไม่มีหนี้เลยแล้วครับนะครับเข้าใจตรงนี้นะตรงนี้ที่มาย้ำเพิ่มเติมเพราะว่าตัวองค์การนาซาเองก็เตือนมาด้วยเหมือนกันครับเราพยายามจับเอ๊ะจุดดับขึ้นรุนแรงเนี่ยนะครับตรงนี้มันจะเกิดแบบทันใดหรือเปล่าชัดเจนว่านะครับเมื่อ21ปีที่แล้วมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนกันเอ็กแฟร์วันที่9มีนาคมนะครับปี19แล้วก็ปี2011ก็มีระดับเอ็กแฟร์เหมือนกันตำแหน่งตรงนี้ครับไอ้ทรงของ3141เนี่ยมันลักษณะเหมือนกับเหตุการณ์เหมือนกับตัวโซล่าจุดดับดวงอาทิตย์เนี่ยในช่วงเกิด X 1.5 ขึ้นมาแล้วมีเกิดพลังงานก้อนใหญ่เข้ามากระแทกนะครับเข้ามากระแทกโลกเรา CB จนเกิดซึนามิที่เซนไดที่ผมดังตอนนั้นเพราะผมประกาศล่วงหน้าว่าใช่ไหมครับนี่เกิด6ชั่วโมงเป็นวิบากเกิดที่แถบญี่ปุ่นแน่นอนยังต่ำ 7.5 แต่เชื่อว่าเกิน8 3ชั่วโมง48นาทีแผ่นดินไหว9ริกเตอร์กว่าเกิดขึ้นยักษ์ถล่มญี่ปุ่นผมเป็นใครทำไมทำนายได้ทำไมคาดการได้เพราะใช้หลักการที่นาซาใช้ที่ทัตโตคุพบแนะนำสอนมานะครับมาประกอบกันหลายอย่างเข้ารวมกันมาหน้าตรงนี้ครับถ้าท่านดูตรงนี้นะฮะตัวบนเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าหลุมยุบดวงอาทิตย์เนี่ยเหมือนไม่ค่อยมีแต่โทษครับตัวข้างล่างนี่ฮะมีการชุบตัวยุบตัวมาตลอดเวลามันมีส่วนทำให้พลังงานด้านบนเต้นสีส้มเนี่ยไม่ขึ้นเกิน4คลาสดวงอาทิตย์อ่อนตัวมาแต่1เดือนแล้วเมื่อวานนี้นะครับไม่มีการระเบิดจากจุดดับเลยแต่เป็นเปลวพลังงานที่ว่าฟิลาเมนต์ยาวๆเนี่ยเป็นแสนกิโลเมตรเนี่ยระเบิดรุดออกมาวันที่8ถึงโลกวันเดียวกันครับทางด้านทิศเหนือที่มี prominence ก็คือลักษณะของคล้ายๆเปลวกลวยที่มีความรุนแรงที่พื้นผิวโครน่าเนี่ยมันม้วนตัวรุนแรงขึ้นมาแต่ไม่ได้มาจากจุดดับจุดดับรูรั่วนะครับซิงโฮแล้วก็ตัวโครน่าโฮก็คือตัวอันใหญ่อันนี้มันลอยตัวปั๊บหลุดออกมาทิศทางตรงยังโลกวันที่8เหมือนกันตรงนี้เขาไม่พูดถึงการเกิด prominence หลุดออกมาการเกิดฟิลาเมนต์มาปั๊บเนี่ยเขาก็บอกไปที่เขาเรื่องของแสงออโรราแสงแปลกๆถามว่าไอ้ตัวนั้นครับมันยังไม่ถึงโลกเลยแต่ทำไมท้องฟ้าเป็นสีแดงทำไมเมื่อวานที่พวกมี blue stick ขึ้นมาตลอดแนวที่สวีเดนแสดงว่ามันไม่ใช่มาจากดวงอาทิตย์เราถูกไหมครับพลังงานที่เข้ามาด้านหลังอย่างต่อเนื่องเนี่ยมีส่วนสัมพันธ์เยอะมากๆเลยถึงทำให้นะครับวันดันเบลถึงมีสายเป็นคือเลเยอร์ไปทางโค้งเนี่ยสีฟ้าด้านนอกสีแดงด้านในเนี่ยต่างกันพลังงานที่มากระทบนั้นไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์งั้นการคาดการณ์ถามตอนนี้เราใช้พลังงานที่เป็นตัวตั้งเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยได้
พราะตัวแปรที่มามันมาจากดวงอาทิตย์ถึงไหมครับมันจากที่การอื่นงั้นต้องจับตรงนี้มาผสมกันกับองศาโลกด้วยวันนี้นะครับคือช่วงเดือนนี้คือการดูทรานสปอร์ตเนี่ยดูได้น้อยยากมากที่จะว่ามันพลังงานน้อยไม่รุนแรงนะครับจะเพิ่มฟิลเตอร์มากกว่านี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับต้องใช้เงินอีกก็เอาแค่นี้พองั้นพอเรามาดูตัวพลังงานปั๊บเนี่ยเราพบว่าครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ถือว่าดวงอาทิตย์นะครับการแกว่งของโลกเราแกว่งเบาลงที่ผ่านมาแกว่งหนักกว่านี้ตอนนี้แกว่งเบาลงโลกเราแกว่งเบาลงมีผลดีผลเสียอย่างไรนะครับผลดีผลเสียอย่างไรจะบอกว่าเอาอะไรเอาผลดีผลเสียก่อนนะครับนี่คือท่าพี่ถ่ายไปตอนเที่ยงกว่าถ้าเราดูจากนาซาคือผมพยายามเชื่อมจุดดับ2จุดนี้เข้าหากันเพื่อให้ดูองศาเส้นตรงธรรมดานะงั้นจุดนี้คือ3141เห็นไหมครับกับ3119เนี่ยพอเชื่อมต่อที่ปั๊บที่เราถ่ายมาจากกล้องอุตเมศมาองศาแบบนี้ที่ผ่านมาไม่ใช่ครับมันจะกลับหัวขึ้นหัวลงเลยตอนนี้ทำไมไม่กลับหัวล่ะแต่ว่าดีขึ้นใช่ไหมแสดงว่ามันอ่อนลงกว่าเดิมเยอะพลังงานอ่อนเมื่อเราเห็นนะครับจุดดับเนี่ยความแตกต่างไม่เยอะแต่เข็มทิศที่บอกทิศเนี่ยมันกลับไปกลับมาแกว่งเยอะเหลือเกินผมบอกให้หลายคนเอาเข็มทิศมาวัดดูก็ยังไม่มีใครทำสักคนหนึ่งที่เป็นคนไทยนะแต่ต่างชาติทำนะครับแต่ว่าคนไทยจะว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่นะครับมีคนส่งข่าวเหมือนกันแต่ว่าผมยังไม่เห็นภาพถ่ายว่าคุณใช้เข็มทิศภาพถ่ายมีการเปรียบเทียบแบบนี้หรือเปล่านี่คือ NASA ทะยานขึ้นผมถ่ายทะยานลงแล้วช่วงบ่ายที่ถ่ายมาตอน 4:00 น. ครับนี่มันก็เฉียงต่ำอีกหน่อยนึงงั้นสิ่งที่เขาบอกกับความจริงมันไม่เหมือนกันอ่อนมากเลยนะครับอ่อนมากเลยแนวสนามแม่เหล็กนะครับความปั่นผลมีน้อยแต่คืนนี้จะมาเพิ่มอีกทีหนึ่งเย็นที่ขาวๆนี่ไม่ดีขาวๆที่ดูแลสีฟ้าดีกว่าช่วงนี้มีคนง่วงนอนบ่อยนะครับง่วงนอนบ่อยอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายบ่อยหายใจติดขัดบ่อยเวียนหัวบ่อยก็เพราะว่ามีรังสีที่เข้ามาใกล้โลกมากเกินไปไม่ใช่แบบแค่สนามแม่เหล็กตรงนี้ทั้งฝรั่งทั้งไทยทั้งเทศมีการเกิดฝนตกหนักอินเตอร์นี่ก็ฝนตกหนักใช่ไหมครับมีปัญหาขึ้นมาสนามแม่เหล็กดูเหมือนดีไม่มีการแตกเล็กน้อยเยอะที่บอกนะมันมี2 อย่างแตกตัวเยอะเตือนโลหน้าได้สบายสบายถ้าไม่แตกตัวเยอะอย่างเนี้ยคุณทุกเดือนเนี้ยมาปั๊บวกกลับไปขึ้นใหม่ทีนึงก่อนจะมาชนกันตรงนี้ดูดีนะมีการวกกลับถอยหลังไปกลับอีกทีหนึ่งอะไรถ้ามันเงียบมากๆเราจะตายใจจะไม่ตื่นตัวตรงนี้มันเงียบสอดคล้องกับพลังงานจากอินเตอร์สเตลล่าสอดคล้องกับตัวของดวงอาทิตย์และพลังงานที่ยุบตัวลงไปดวงอาทิตย์มาเป็นเศรษฐกิจใหญ่ๆพิเศษทีหนึ่งไม่เกิดดีครับแต่ว่ามันไม่เกิดที่คือการสะสมของสเตรทหรือเดเพชเชอร์เนี่ยมันหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะระหว่างมันระเบิดวันนี้ไปเก็บมันระเบิดที่ไม่เท่ากันนะแรงดันต่างๆไม่เหมือนกันยิ่งมันเกิดช้าเท่าไหร่อันตรายความหนักหนาถัดมากขึ้นเท่านั้นอย่างที่บอกนะว่าล่วงหน้า50วันเอาแบบฟันธงเลยว่าจะเกิดพลิกฟ้าข้ามไปที่เมื่อไหร่จะเกิดแบบคลื่นสูงประมาณ400เมตร500เมตรเมื่อไหร่นี่คือ7วันเท่านั้นเองงั้นถามว่าแค่7วันคุณเดินทางจากที่ตั้งคุณจากขันใหญ่มาไปจากปางงามาเชียงรายไม่ทันผมคิดว่าไม่ทันเพราะระหว่างทางว่าทุกคนก็กลัวตายเหมือนกันก็รู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันถูกไหมครับต่างคนต่างหนี
งั้นรถที่วิ่งมาจะมีถนนให้วิ่งไหมระหว่างทางมีน้ำมันเติมหรือเปล่าหิวข้าวหรือเปล่ามีใครเคยซ้อมยิงจังบ้างหรือยังนะครับวิทยุนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะได้เรียบร้อยขอจดทะเบียนนะครับส่งกลับไปให้งั้นระหว่างเดินทางไปอ่ะเตรียมการต่างประเทศยังทำอย่างอื่นได้หมดกินหมูกระทะได้กิน MK ได้กินซิสเลอร์ได้ไปแมคโดนัลด์ไปเบเกอร์คิงได้แต่ละการทำความพอปั๊บไม่มีตังค์ไม่มีเงินงั้นนี่มาปั๊บคิดดูแล้วกันนะครับว่าเป็นเรื่องของอะไรนะครับงั้นเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้ไม่สามารถให้คนพ้นกรรมได้ที่ตัวกรรมใครกรรมมันนะครับณตรงนี้ที่บอกมานะครับเพราะว่าหลายท่านก็บอกว่าจะมีต่างดาวมาช่วยก็บอกว่าจะมีสิ่งชีวิตนอกโลกมาช่วยท่านหวังเกินไปแล้วแล้วท่านเป็นใครเขาต้องมาช่วยท่านตรงนี้ยังแดงต่อเนื่องคลื่นแปลกๆหัวขึ้นแปลกๆตลอดแนวชายฝั่งนะครับตั้งแต่ช่องแคบแบริ่งลงมาที่วลาดิวอสต็อกนะครับมาที่ญี่ปุ่นก็เตรียมความพร้อมนะเจม่าประกาศเตรียมความพร้อมสูงสุดให้เราทัพเตรียมความพร้อมให้ปพ.เตรียมความพร้อมทำไมเจม่าประกาศถึงขึ้นมาแสดงว่ามันต้องมีเปลี่ยนอย่างเกิดขึ้นในฝั่งแปซิฟิกตะวันตกถูกไหมครับญี่ปุ่นจะไม่เตือนภัยล่วงหน้าขนาดนี้งั้นการที่เจม่าประกาศขนาดนี้มาผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อาจจะไม่คึกโครมโด่งดังแต่ถือเป็นเรื่องใหญ่นอกเหนือไปจากการที่ญี่ปุ่นและเกาหลีไปซ้อมรบกับอเมริกาแล้วเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธทดสอบเกือบ30ลูกอีกเรื่องหนึ่งนะเฟดนะครับเฟดเดอรัลคือธนาคารกลางของอเมริกาธนาคารของเอกชนคุมรัฐบาลขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อสิ่งต่ำๆไปทั่วโลกหายนะเห็นถ้าท่านจำได้ว่าก่อนสงครามโลกที่เกิดขึ้นมานั้นอังกฤษทำอะไรกับเยอรมันบ้างเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นอย่างไรบ้างทำไมฮิตเลอร์ถึงขึ้นมามีอำนาจวัฏจักรมันกลับมาเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าณจุดนี้มันมีภัยธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฮาร์ปทำได้ไหมฮาร์ปจะทำให้เกิดแผ่นดินไหวแค่3วิกเตอร์นะครับโทษทีนะที่ผมบอกว่าต้องใช้ไฟฟ้าของคนใช้ไฟทั้งโลกนึกประมาณไฟฟ้าว่ากี่แสนกิโลวัตต์เพื่อจะทำให้เกิดเป็นดินไหวขนาด3ริกเตอร์เซิร์นทำให้เกิดหลุมดำพลังงานตีกลับนี้มาปั๊บผมเจ้าจะบอกว่าทั้งฮาร์ปทั้งเซิร์นเนี่ยนะครับจริงแล้วทำมาเพื่อลดพิบัติภัยเพื่อช่วยเหลือโลกมนุษย์ไม่ทำมาเพื่อให้เกิดปัญหากับโลกมนุษย์หรือการทำเคมเทลการปล่อยแบรรี่ใช้บรรยากาศสะท้อนความร้อนสะท้อนรังสีไปมันจะไม่ยังบ่นว่าเจอดังสีมาปวดตัวเป็นไข้มีการอันตรายมาเยอะมันก็ปล่อยแบรเรียมพัฒนาความร้อนกลับไปปั๊บเนี่ยก็เพื่อบรรเทาให้เบาบางลงการคาดการณ์ตรงนั้นเพื่อการให้มันเบาบางลงไม่ให้หนักขึ้นถูกไหมครับอย่างนี้ชัดๆว่ามันมาจากข้างหลังด้านหน้าดวงอาทิตย์มาพลังงานไม่มีความเข้มข้นเพรสเชอร์มาเยอะแต่ช่วงข้างหลังเพรสเชอร์เยอะชัดเจนไหมครับไม่พูดเล่นๆนะพูดเรื่องจริงมันที่บอกว่าเงี้ยต้องการข้อมูลเยอะถ้าต้องการข้อมูลเยอะให้แม่นๆปั๊บอุปกรณ์ต้องดีต้องมีคนช่วยอุปกรณ์ก็ไม่ดีคนช่วยก็ไม่มีจะให้มานั่งหาอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าความพร้อมผมมีมากกว่าทุกคนผมเชื่อแบบนั้นนะอย่างนี้ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆนานามาพบฉุกเฉินอาหารอากาศมีกินได้เท่าไหร่มียาไหมมีผ้าก๊อซผ้าพันแผลอะไรมาอะไรปั๊บน้ำเกลือกี่ขวดมียาฉีดเท่าไหร่ยาแก้เสพเท่าไหร่ยานอนหลับเท่าไหร่ตรวจเช็คไป
นี่คือการเช็คลิสต์ครั้งสุดท้ายที่ผมไม่เคยบอกว่าให้ใครทั้งหลายทำการตรวจเช็คคือปีละครั้งใช่ไหมครับไม่ฉุกเฉินเนี่ยแต่ผมวันนี้ทำสังคยนาครั้งใหญ่เพราะเห็นพวกนี้มันใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วแล้วการเคลื่อนตัวของสนามแม่เหล็กที่ผมว่ามานะครับที่บอกว่าอะไรอะไรก็สามารถเกิดได้นะครับหลัง21ธันวาคมนี้จะทำนั่นทันไหมที่มีทันไหมคุณก็ทำลงมือทำดิครับตั้งใจทุกอย่างได้หมดเนี่ยอย่าถามว่าเมื่อไหร่เลยถามคุณพร้อมเมื่อไหร่จะทำ1เดือนทันไหมเดือนหน้าทันไหมก็คุณมุดแบบเนี้ยนะครับหมดแบบเนี้ยก็ตอบเลยไม่ได้เพราะตรงนี้ครับมันมารุนแรงจริงๆแล้วเชื่อว่าตรงนี้นะครับวันนี้potential ในความที่เป็นอะไรไม่เกิด X fair แต่เห็นแนวโน้มว่าจะเกิด X fair จากจุดดับที่3141 3140มีโอกาสเกิดแต่ว่าความไม่จะเป็นตั้งจุดนี้น้อยมากกว่า3141นี้จะมีพื้นที่มากคือมีจุดดับและจุดรวมกันนะครับพื้นที่ใหญ่จะมีเดลต้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งถ้ามีเดลต้ามาปั๊บนะครับอัลฟาเบต้าถ้ามีแกรมมาที่มีเดลต้าปั๊บส่วนมากแล้ว X fairก็ต้องระวังงั้นจุดดับจุดนี้3141จะวกไปถึงตรงนี้ก็ประมาณ25วันงั้น25วันนี้เป็นช่วงเราต้องเฝ้าระวังต้องเตรียมความพร้อมว่าอะไรจะเกิดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับวันนี้เพลียๆหน่อย มันเนี่ยข้อมูลตลอดทั้งวันนั้นก็จะตามนี้นะครับงั้นเรื่องของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่จะมาช่วยโลกเรานั้นนั้นก็แล้วท่านมองหรืออย่างเนี้ยถ่ายดวงอาทิตย์อันนี้คือเลนแฟร์อันนี้คือเป็นเงาอู้เกิดจากเลนแฟร์เหมือนกันเป็นเลนแฟร์อย่างหนึ่งผมว่าอ้าวที่เป็นเลนแฟร์อย่างก็ไม่เป็นไรตามคุณว่ามันเลนแฟร์แล้วคุณทับแล้วมันเกิดงาแบบเนี้ยมันต้องมีแหล่งพลังงานกี่แหล่งเป็นรีเฟคชั่นได้ยังไงแล้วคุณใช้อะไรโอ้โหขนาดตัวที่ห่างไป150ล้านกิโลเมตรคุณถ่ายได้ยังไงถ่ายได้เนี่ยไอ้ตรงนี้คืออะไรเป็นเงาของดวงอาทิตย์ซึ่งสะท้อนกับสีดำของอวกาศงั้นแสงที่ให้เกิดเงาตรงนี้มาจากไหนถูกไหมครับผมถามว่ามันมาจากไหนไอ้ตัวเลนแฟร์มั้ยขยับไปขยับมาได้แต่ตอนนี้ไม่ได้ขยับแล้วที่บอก NASA พบว่ามีดาวเคราะห์น้อยนะครับมีความกว้างประมาณกิโลกว่าอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์สามารถพุ่งชนได้มีดวงนึงพุ่งชนได้จริงๆไอ้ดาวเคราะห์น้อยเนี่ยครับมันคืออุกกาบาตนั่นแหละครับเดี๋ยวนี้ถ้าถามว่ามีการแบบไม่รู้นะผมเรียกว่าอาจจะกระแดะอุกกาบาตนี่เองถามว่าดาวหางอุกกาบาตดาวเคราะห์น้อยมันแตกต่างกันตรงไหนขนาดความเร็วแร่ธาตุพื้นที่แค่ 1.5 กิโลเมตรจากดาวเคราะห์น้อยแล้วหรือไม่ใช่นะเป็นหินก้อนใหญ่นะครับอุกกาบาตเป็นก้อนน้ำแข็งที่โคจรในอวกาศก้อนน้ำแข็งโคจรในอวกาศด้วยความเร็วเป็นหมื่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันไม่ละลายหมดบ้างหรือครับบางดวงไปใกล้ดวงอาทิตย์แล้วมันทำไมขนาดมันเท่าเดิมนะน้ำแข็งมันละลายมากหรือไงถูกไหมครับถ้าเป็นก้อนน้ำแข็งทำไมองค์การนาซาองค์การอิสรามีโครงการว่าจะไปส่งยานอวกาศไปขุดแร่ทองคำขุดนิกเกิลบนอุกกาบาตอ้าวก้อนน้ำแข็งไงงั้นสิ่งที่เขาบอกเรากับการเป็นทีมคนละอย่างกันนะครับคนละอย่างกันโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวท่านจะมาถามผมเยอะก็บอกท่านนี่เรื่องของดวงจันทร์เรียกว่าการที่เห็นโครงสร้างสูงบริเวณนี้มีแสงตกกระทบแปลกๆหรืออย่างวันนี้ครับที่ถ่ายดวงจันทร์มาตอนหัวค่ำเนี่ย
หลายคนอย่างกับคุณกิ๊กจากคุณเอกคนนี้อาจารย์พบว่ามันจะมีการเรียงแสงขอบขอบด้วยใช่ครับวันนี้ถ่ายชัดเจนว่ามันมีแสงเรียงขอบขอบดวงจันทร์รอบๆเลยเหมือนแสงออโรราโทษครับต้นเหมือนแสงโครน่าดวงอาทิตย์เป็นเปลวเห็นชัดๆว่าเหมือนเป็นเปลวความร้อนและอุรอบๆดวงจันทร์เลยเฮ้ยทำไมเป็นขนาดนั้นล่ะงั้นดวงจันทร์สะท้อนพลังงานอะไรนอกเหนือไปจากแสงอาทิตย์ใช่ไหมถึงเกิดเปลวความร้อนขนาดนี้มาแสดงว่าต้องมีรังสีหรือบางอย่างทำให้พื้นผิวดวงจันทร์เกิดความร้อนแสดงว่ามีความชื้นด้วยเพราะมีความชื้นมีความร้อนปั๊บถึงเกิดคล้ายๆเปลวไอแดดท่านเคยสำรวจไปไกลๆใช่ไหมครับเห็นไกลๆเป็นคล้ายๆเปลวเอาน้ำโผล่ขึ้นมาเนี่ยรอบๆดวงจันทร์มีด้วยวันนี้ชัดเจนมากเลยครับชัดเจนมากเลยก็ใช้ถามว่าใช้อะไรถ่ายก็ใช้Samsung S22 ผมจะเน้น Samsung นะครับ Note 20 Ultra ที่เป็นหน้าจอมากับ S22 มาช่วยกัน2ตัวนี้เพราะสามารถถ่ายซูมดวงจันทร์ได้ไกลๆด้วยถ่ายดวงดาวเห็นชัดเจนได้ด้วยสิ่งที่เห็นบนดวงจันทร์มันบ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่างเข้ามาใกล้โลกเรามากจริงๆลองดูนะครับวันที่8วันอังคารนี้ประมาณ 6:40 จะเกิดจันทุพราคาลองตั้งกล้องดูกล้องดูดาวก็ได้ครับกล้องส่องทางไกลก็ได้ครับดูว่าเพราะดวงจันทร์มองไปในตาไม่บอดแน่นอนรอบๆดวงจันทร์นี้มีอะไรขึ้นมาจริงๆแล้วครับจะบอกว่าช่วงกลางวันเนี่ยนะครับถ้าส่องกลางวันเนี่ยที่บอกว่าเคยไปทิศโซน่าใช้กล้องส่องเห็นยานอวกาศเข้าออกที่บางอย่างหายไปในรูในโพรงแล้วออกมาทีนึงแต่ก่อนกลางคืนเห็นชัดนี่กลางคืนไม่ค่อยมีแล้วดูกลางวันแทนงั้นมีสิ่งบางอย่างบินข้ามในดวงจันทร์นี่คือที่บอกว่าดวงจันทร์เป็นเซตทไลท์เป็น AI แต่อย่าหวังว่าเขาจะมาช่วยเราพาไปดวงจันทร์ด้วยอย่าหวังว่านะครับจะมีจากจุดไหนมาตรงนั้นด้วยความเคารพครับสิ่งที่ต่างดาวมีจริงตามจริงมีจริงแต่บางสิ่งบางอย่างก็ไม่ใช่อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเห็นสิ่งที่เชื่อเอาข้อมูลวิทยาศาสตร์มาดูกันงั้นอย่างนี้ผมดูกราฟดูตัวเลขเมื่อกราฟผมบอกแบบนี้มาพลังงานกระตุกแบบนี้มาแล้วนะครับเมื่อมีรังสีคอสมิกเข้ามาเมื่อรังสีเขามีคอสมิกเลยเข้ามาขนาดนี้เมื่อชูมันเลตแนนนะครับหรือความถี่โลกมันเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยมันฟ้องว่าอันตรายมันเกิดขึ้นมางั้นผมไม่ได้เห็นในสิ่งที่เชื่อนะตัวเลขมันมาชัดๆอย่างนี้นี่คือตัวเลขเปิดเผยฐานะแต่ที่ไม่เปิดเผยแล้วครับจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดจะตัดสินใจแล้วแต่คิดให้รอบคอบนะครับคิดให้รอบคอบทุกอย่างใช้เงินไม่มากก็น้อยทุกอย่างใช้การเสียเวลาเสียรายงานไม่มากก็น้อยเตรียมพร้อมให้ดีนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันว่าช่วงเวลาของจุดดับ3141ที่จะผ่านโลกประมาณ25วันเนี่ยมันจะเกิดความรุนแรงเป็นเหตุปัจจัยอะไรบ้างแล้ววันที่8เป็นวันที่เกิดจันทรคราสพอดีก็มี CME ที่หลุดมานะครับจากฟิลาเมนต์ตรงกลางดวงอาทิตย์มีพรีมิเนนซ์ด้านเหนือโดนโลกเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่โดนพรีมิเนนซ์นะฮะองศามันเคอร์ฟต่างกันไม่ชนตรงๆแต่มันเกลียววนมาชนโลกแน่นอนนะครับไอตัวของไอตัวฟิลาเมนต์ที่หลุดมาเนี่ยตรงๆเลยนะเรียกว่าไดเรคฮิตขึ้นอยู่กับว่าโลกละเอียดตรงไหนไปรับเท่านั้นเอง
คือนะครับวันนี้พูดอาจจะได้ช้าหน่อยยังเบลออยู่ดูคำถามนะครับคุณนันท์สวัสดีครับคุณนพรัตน์คุณสุรเดชนะครับคุณป้ายี่หมี่คุณเกยดาจากเชียงรายคุณตรงนิดนะครับจากจักรราชคุณการหลงไม่เจอนานนะครับคุณพงพันธ์คุณปิยวิทย์อยู่อเมริกาอยู่แคลิฟอร์เนียใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดนะครับคุณวิภาคุณชิดนะครับคุณปิยพันธ์น้ำจะแพงกว่าทองคือต้องใช้ทองซื้อน้ำอะครับน้ำดื่มสุดนะครับทองคำจะแลกอาหารน้ำยาได้ดีที่สุดเครื่องปั่นไฟแบบพกพาจริงๆแบบมือหมุนแบบครั้งแบบแข็งโซลาร์เซลล์ผมว่าดีที่สุดนะครับเพราะว่าเครื่องปั่นไฟแบบพกพาคุณพกพามันไม่สะดวกหรอกมีปัญหาแน่นอนนอกจากคุณอยู่ปลายทางเรียบร้อยปั๊บใช่ไหมครับปลายทางแล้วนี่ถ้าคุณมีพลังไฟฟ้าใช้ขี้หมูขี้หมาครับเอาไดชาร์จรถยนต์เนี่ยนะครับเก่าๆเนี่ยมาพ่วง กับจักรยานให้คนนั่งถีบไปเถอะไฟฟ้ามีใช้แน่ครับแบตเตอรี่นะครับคนมีเยอะเท่าไหร่มานั่งถีบปั่นจักรยานปั่นครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนคนขึ้นไฟฟ้าเรื่อยๆเนี่ยได้หมดครับนี่คือทำไมถ้ามีคนเยอะด้วยนะครับสาธุนะครับคุณจิตธรรมนะครับเจ้ากฐินมาลุงแก้วสวัสดีครับคุณรัชนีจากตรังจากตรังนะครับดูที่ว่าเขาไหนใกล้สุดความสูงกันถึง100เมตรนะครับแกนโลกถ่วงปั๊บนี่นะครับจะมีปัญหาเรื่องของเส้นศูนย์สูตรเราอยู่ตรงไหนนะครับในตรงนี้ของโลกช่วงที่มีพิบัติภัยนะครับพิบัติภัยนะครับถามว่าทั่วโลกเลยนะครับโพชิปนะครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยู่ซีกโลกเหนือหรือซีกโลกใต้คุณก็เจอหิมะทั่วโลกทำไมเกิดหิมะเป็นทั่วโลกได้ยังไงเนื่องจากว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สถานีวิจัยนิวเคลียร์เรือดำน้ำนิวเคลียร์เรือรบนิวเคลียร์นิวเคลียร์ปั๊บมันจะเกิดการระเบิดมันจะเกิดใช่ไหมปฏิกิริยาโซ่เชนเน็กชันนะเทอร์โมนิวเคลียร์กระจายไปทั่วโลกงั้นหิมะตกแน่นอนหิมะที่เกิดจากปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ตกแน่นอนหิมะที่ตกมานั้นมีรังสีด้วยเป็นพิษฝนตกมาก็มีพิษด้วยนี่คือทำไมการเตรียมน้ำบาดาลเป็นสิ่งสำคัญน้ำบนดินก็ต้องเตรียมไว้นี่คือทำไมผมสร้างเขื่อนเก็บน้ำต่างหากขึ้นอีกทีหนึ่งใช่ครับน้ำในเขื่อนอาจปนเปื้อนฝุ่นละอองไฟอาจปนเปื้อนสารเคมีแต่เรายังมากรองมาใช้ได้อยู่ระหว่างมีน้ำกับไม่มีน้ำแตกต่างกันที่ที่คุณอยู่มีน้ำเพียงพอกินได้2ปีไหมมีคนกี่คนในครอบครัวคุณมีสัตว์เลี้ยงไหมต้องหุงข้าวหรือเปล่าต้องอาบน้ำหรือเปล่าหรือต้องเข้าน้ำหรือเปล่า2ปีแหล่งน้ำมาจากไหนน้ำสะอาดน้ำบาดาลถ้ามีมันฟีไฟฟ้าปั๊บจะดูดอย่างไรวางแผนไหมใช้โซลาร์เซลล์ใช้เครื่องปั่นไฟใช้วินเทอร์ไบน์ใช้อะไรนี่คือผมมีทุกอย่างต้องซื้อเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้นะกังหันพลังงานลมนี่ไม่ได้ใช้ไม่ได้จับคอมพิวเตอร์มันไปเองนะครับกังหันพลังงานลมไม่ได้ใช้ซื้อเก็บไว้เราเซ็นเก็บไว้นี่ทำไมไม่ใช้ตอนนี้ล่ะไม่ใช้ตอนหลังเกิดเหตุตอนนี้ใช้ไฟฟ้าธรรมดาไปก่อน
จะขอไฟฟ้ามาตั้งใหม่3เฟรมที่แน่คือ800,000บาทนะครับในมุมประเมินว่าอาจารย์เผื่อนะเผื่อมาล้านห้าเพราะว่าหน้างานอาจเกิดขึ้นแล้ว unforeseen problem เพราะใช้ไฟฟ้าขนาด3เฟส210กิโลวัตต์เยอะนะแจกจ่ายทั้งช่วงยังไม่เกิดเหตุโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่จะทำกันจะทำสมุนไพรทำกัญชาทำอะไรอย่างปั๊บเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้าหมดบ้านอยู่อาศัยจะไม่ใช่3เฟสเฟสนี้ดับไปอยู่2เฟสแปรอัพไว้งั้นในตัวโครงการไฟฟ้าที่เสมอต้องไม่ดับถ้าไฟ3เฟสดับปั๊บเครื่องปั่นไฟต้องมีไฟฟ้าใช้งั้นเครื่องปั่นไฟน้ำมันเต็มไป3วันถือว่าเพียงพอแล้ว3วันเหตุการณ์ทั่วไปก่อนโปรชิปถ้าไฟฟ้าดับก็ไม่เคยเกิน1วันต้องกลับคืนมางั้นเตรียมไว้3วันถือว่าใช้ได้สแตนดาร์ดงั้นถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มมากขึ้นก็ซื้อน้ำมันเพิ่มมากขึ้นในหมู่บ้านคุณไม่ต้องซื้อเครื่องปั่นไฟเองวินเทอร์ไบมีใช้ไฟแจกจ่ายกันในระบบเรางั้นการเตรียมความพร้อมทุกอย่างต้องมองหลายๆอย่างนะครับเรื่องขององค์ประกอบมันเยอะดีเทลมันเยอะงั้นทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อหมดนะดังนั้นนะครับคิดให้รอบคอบรวมกลุ่มให้ดีๆมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องใหญ่คุณปิยพันธ์ง่วงนอนอ่อนเพลียอย่างมากๆครับกทมฝนตกไม่ยินนี่ฝนตกเห็นไม่เบาน้อยได้มันนะครับคุณอ้อว่าฝนไม่ตกน้ำในบ่อเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับชัดเจนนะครับยิ่งโทษนะครับเข้าใกล้โพชิปนะครับจะมีแรงดันจากใต้ดินขึ้นมาเยอะผมถึงบอกว่าทำไมยกเป็นตาหายเรื่องของปลายคือถามว่าอยู่ใกล้แหล่งพลังงานนะครับอย่างน้ำตกตัวน้ำตกน้ำพุร้อนเยอะดีไหม ก็ดีแต่อยู่ใกล้อย่าอยู่ใกล้มากเพราะว่าถ้าอยู่ใกล้มากปั๊บเรามีการอันตรายได้แต่ถามว่าที่มีการถ่ายเทพลังงานนั้นใช้ได้ถ้าพลังงานไม่ถ่ายเทล่ะคืออะไรอย่างเนี้ยเอาแค่นี้พอนะครับระหว่างภูเก็ตกับอาเจนะครับเพื่อนอินโดก็ยืนยันว่าบริเวณนี้ครับมีภูเขาไฟใต้น้ำไม่ต่ำกว่า100ลูกไม่ต่ำกว่า100ลูกนะครับเรือนักของโนอานะครับเคยมาสำรวจตรงนี้นะครับมาที่อันดามันเบงกอลคือฝั่งนี้นี่คืออันดามันมาสำรวจเขาบอกว่าในพื้นที่อาเจนะครับหานิโคบาอันดามันใต้อันดามันเหนือถึงเรียกว่าดีนะครับต่อทวายมิตรนาวสีมาเนี่ยพื้นที่นี้จากภูเก็ตตัดตรงมาที่นะครับเบดานมีภูเขาไฟประมาณ 1,500 ลูกภูเขาไฟใต้น้ำ 1,500 ลูกเขาทำไม่ละเอียดนะเขาอยู่ประมาณไม่ถึง7วันถ้าจะไม่ผิดประมาณ7วันตั้งเรียนภาค3ส่งไปดูงานที่พอร์ตแบร์ด้วยภูเขาไฟ 1,500 ลูกอยู่ใต้น้ำเนี่ยช่วงที่เกิดโพชิปความร้อนมาปั๊บเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ระเบิดลูกเดียวครับปะติยาลูกโซ่ต่อเนื่องตุ้ม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 เนี่ยจะเกิดคลื่นซัดมาเรื่อยๆไหมงั้นอันดามันจะโดนปัญหาเรื่องของคลื่นสึนามิหรือความต่างๆดัดอัดเข้ามาไหมอ่าวไทยสบายไม่มีภูเขาไฟใต้น้ำนั่นคือไม่มีแบบรูปกรวยแต่อย่าลืมว่าครับก็แค่ว่า volcanic activity คือปะติดยาภูเขาไฟอ่าวไทยนี้มันจะว่าไปนะครับอ่าวไทยที่ตรงนี้ก็คือเขตสุสานคนจัดตายมากมายมหาศาลก๊าซมีเทนพบเยอะจากซากพืชซากสัตว์ระเหยขึ้นมาน้ำทะเลเป็นสีเขียวบ่อยๆไม่ใช่จากไฟใดหมึกเลยนะกลางวันเวลาคุณบินเครื่องบินไปเนี่ยถ้าคุณบินผ่านอ่าวไทยดูดีๆว่าบางครั้งเจอน้ำทะเลสีเขียวๆด้วยผสมก๊าซมีเทนเข้ามาตรงนี้ครับเคยมีตรวจพบฝุ่นภูเขาไฟโดย
นะครับดาวเทียมของ NASA หลายดวงนะ GOES GOES นะบ่อยมากเลยแล้วที่ผ่านมาใช่ไหมครับพบหินภูเขาไฟลอยชายหาดมานะครับตั้งแต่ตากใบตลอดแนวเลยสีขาวแต่พอมาที่ชลบุรีนะครับตอนนี้หินระยองเป็นสีดำชัดเจนว่าชัดเจนว่าแผ่นเปลือกโลกที่อ่าวไทยนี้มีรอยแตกรอยแยกทำให้ลาแมกมาออกมาเป็นลาวามาเจอความเย็นของน้ำจึงเกิดหินโคไฟลอยน้ำขึ้นมากระจายไปทั่วอ่าวไทยไม่ได้มาจากกระตั้วเลยนะครับถ้าจากกระตั้วเนี่ยมาเลโดนก่อนแล้วเห็นก่อนแล้วเป็นข่าวใหญ่โตก่อนแล้วไม่ใช่จากกระตั้วทีนี้การออกข่าวของหลายๆท่านที่ผมบอกว่าครับเข้าข่าวเพื่อให้เราสบายใจหนึ่งเพื่อไม่ตื่นตุ้มเพราะหน้าที่ของรัฐบาลต้องควบคุมประชากรควบคุมสังคมให้สงบให้ได้ทุกรัฐบาลทั่วโลกหมู่เกาะอ่างทองนะครับต้องถามฐานเรือหมู่เกาะอ่างทองเนี่ยมีปะการังทางใต้เนี่ยเคยเจอฟออากาศปอกๆๆโผล่ขึ้นมาฟออากาศที่ผุดขึ้นมาในปะการังหมู่เกาะอ่างทองมันคืออะไรเป็นก๊าซใช่มั้ยอากาศใช่มั้ยอากาศที่อยู่ใต้โลกใต้ดินใต้เท่าที่ผุดขึ้นมาเป็นบับเบิ้ลฟออากาศบูมๆขึ้นมาด้านบนถ้าถามว่าอันนั้นมันไม่ใช่ปฏิกิริยาของไฟมันคืออะไรชัดเจนนะครับทีนี้ต้องดูว่าที่ซิมิลันนะครับที่กระลนนะครับที่และเกาะเตาพวกนี้มีบ้างหรือเปล่าถ้ามีข่าวนะดำน้ำไปเจอนะครับเจอเวลาไปดูปะการังเนี่ยเจอบับเบิ้ลฟออากาศขึ้นมาเนี่ยช่วยบอกด้วยนั่นคือมีรอยแตกรอยแยกที่เปิดรอบบริเวณนั้นทำให้ก๊าซที่อยู่ใต้โลกจะเป็นก๊าซมีเทนก็ดีก๊าซซัลเฟอร์ก็ดีก๊าซอะไรก็แล้วแต่ปั๊บเนี่ยผุดขึ้นมาตรงนั้นนะในการปลุกสี่ทุ่มแล้ววันนี้ขออนุญาตเพียงแค่นี้นะครับก็คิดดีพูดดีทำดีทำบุญทานรักษาศีลนะครับตามความเชื่อหลักศาสนาท่านพุทธคริสต์อิสลามทุกอย่างสอนดีหมดและผมเชื่อว่านะครับเทพเป็นอาฟ้าดีท่านนับถือเนี่ยจะพาท่านรอดปลอดภัยคิดเป็นดีแล้วก็ทำให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกที่อยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรสวัสดีครับ